นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยนางอังคณาหัตถกิจโกศลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์นายไกรสอนกองฉลาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายกฤตคงเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจตุลาการอัยการแพทย์พยาบาลและประชาชนร่วมประกอบพิธีที่วัดมหาธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเจ้าหน้าที่อารัธนาศิลป์ท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติบัณฑิตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีลและพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาประธานในพิธีทอดผ้าไตรพระสงฆ์อนุโมทนาจากนั้นพระสงฆ์10รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบุรพมหากัสสัตยาธิราชพระสยามเทวาธิราชและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสร็จแล้วประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธีนายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติโดยมีนายสุกิจรัตนวิบูลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ที่บริเวณวัดดอกจำปีอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นายสุกิจรัตนวิบูลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติกล่าวว่ามติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันวิสาขบูชาของปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2560โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้และเสริมระบบนิเวศรวมทั้งให้หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยกิจกรรมวันนี้เป็นการปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ป่าเขาค้อในบริเวณชุมชนจำนวน 3,000 ต้นได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากศูนย์พ่อชำกล้าไม้เพชรบูรณ์และศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป่าอนุรักษ์เขาค้อนอกจากนี้ยังมีกล้าไม้จำนวน 2,000 ต้นสำหรับแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่เขาค้อและพื้นที่อื่นๆอีกด้วยที่แหล่งสมาคมกองพลทหารม้าที่1ค่ายพระขุนผาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พลตรีจิรเดชกมลเพชรผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่1เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายกฤตคงเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พลตบตรีสรรโพรักษาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์พันตำรวจเอกศรีถนนเรือนมูลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์นายประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสตีร่วมในพิธีเนื่องจากสภาพภูมิอากาศในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนทำให้พื้นที่ภาคเหนือได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของลมมรสุมต่างๆพาดผ่านเข้ามาในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาได้เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่รับผิดชอบของกองพลทหารม้าที่1ทำให้ประชาชนรับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากประกอบกับในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดฝนตกต่อเนื่องสะสมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ส่งผลทำให้หลายพื้นที่ประสบกับภาวะน้ำท่วมฉับพลันก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนยานพาหนะและเครื่องมือในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อจังหวัดเพชรบูรณ์จึงกำหนดให้มีการตรวจความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารม้าที่1ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่36และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีการปฏิบัติภารกิจร่วมกันเป็นการบูรณาการงานด้านบรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆให้ได้รับความปลอดภัยและสามารถดำรงชีพอยู่ได้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นนโยบายที่รัฐบาลคสช.และกองทัพบกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานต่างๆต้องยึดถือปฏิบัติโดยแนวทางในการตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยในวันนี้เพื่อจะได้เห็นขีดความสามารถและยุทโธปกรณ์ของแต่ละหน่วยงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไปปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่นับมีความสำคัญยิ่งก็คือการแจ้งเตือนภัยและการติดตามสถาน
การณ์ที่ทุกหน่วยงานต้องประสานให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องเพื่อเกิดความรวดเร็วและทันเวลาการตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในครั้งนี้มีกำลังพลทหารจากกองพลทหารม้าที่1ร่วมกับเจ้าที่บรรเทาสาธารณภัยอาสาสมัครมูลนิธิร่มโพจำนวนทั้งสิ้น522คนเข้าร่วมและมีการจำลองสถานการณ์การช่วยเหลือคนจมน้ำการติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ประสบภัยด้วยบริษัทรัตนเภสัชยานยนต์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแต่เพียงผู้เดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่คู่กับชาวเพชรบูรณ์มายาวนานกว่า60ปีได้ขยายกิจการไปตามอำเภอและตำบลต่างๆกว่า15สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นเจ้าของรางวัลศูนย์บริการยอดเยี่ยมระดับประเทศ10ปีซ้อนรัตนเภสัชยานยนต์บริการประทับใจที่คุณสอบถามได้จากคนรอบข้างตัวแทนชาวบ้านตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์หลังถูกพ่อค้ารับซื้อข้าวเปลือกเบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงินมูลค่ากว่า1ล้านบาททำให้ไม่มีเงินไปใช้หนี้และไม่มีเงินลงทุนทำการเกษตรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนายวีรนนท์วงมานิตอายุ35ปีตัวแทนเกษตรกรกล่าวว่าพวกตนและชาวบ้านได้นำข้าวเปลือกนาปีปี2559ไปขายกับพ่อค้ารับซื้อข้าวเปลือกรายหนึ่งซึ่งเป็นชาวตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งเช่นเดียวกันเมื่อเดือนตุลาคม2559ที่ผ่านมาและได้จ่ายเงินค่าข้าวเปลือกบางส่วนแต่ยังคงค้างอีกบางส่วนรวมแล้วจำนวนกว่า1ล้านบาทซึ่งตนและชาวบ้านได้ทวงถามไปหลายครั้งแต่ก็ได้รับการพัดผ่อนและบ่ายเบี่ยงตลอดมากระทั่งเมื่อเดือนธันวาคม2559ตนและชาวบ้านรวมตัวกันไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวังโป่งซึ่งนายอำเภอวังโป่งคือนายชาคินอินอิ่มได้เชิญตัวแทนพ่อค้าคนดังกล่าวมาประนีประนอมโดยให้นายทุนดังกล่าวผ่อนจ่ายชำระ2งวดงวดแรกภายในวันที่28ธันวาคม2559งวดที่2ภายในวันที่10กุมภาพันธ์2560แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการชำระจากพ่อค้าคนดังกล่าวพวกตนได้ไปทวงถามหลายครั้งแต่ก็ได้รับคำตอบว่าไม่มีเงินเช่นนี้มาตลอดทำให้พวกตนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากไม่มีเงินไปใช้หนี้ไม่มีเงินที่จะนำไปลงทุนทำการเกษตรอย่างอื่นเลยนายวีรนนท์กล่าวเพิ่มเติมว่าที่พวกตนเดินทางมาวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้เสียหายเท่านั้นยังมีชาวบ้านอีกหลายรายที่ไม่สามารถเดินทางมาได้อีกทั้งยังมีการข่มขู่ว่าหากใครร้องเรียนหรือแจ้งความ
ามก็จะไม่ใช้หนี้ให้ในเมื่อหน่วยงานในระดับอำเภอยังไม่สามารถบังคับให้ชำระหนี้ได้ตนจึงมาขอความเป็นธรรมในระดับจังหวัดหากไม่มีความคืบหน้าก็จะร้องเรียนขอความช่วยเหลือขอความเป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรีต่อไปตอนนี้คือทางเราเนี่ยคือขายข้าวได้ขายข้าวให้พ่อค้าคนกลางนะครับก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วยังไม่ได้รับเงินครบถ้วนตามที่กำหนดก็ตอนนี้ทางเราเดือดร้อนมากทั้งค่าใช้จ่ายลูกค่าเป็นหนี้ค่าปุ๋ยค่ายาอะไรก็ยังไม่ได้ใช้เขาเลยเขาก็ตามทวงหนี้อยู่ทุกวันนะตอนนี้ก็คืออยากให้มีคนมาช่วยเหลืออยากให้ทางนายกช่วยดูแลหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้ราคาข้าวก็ถูกมากแค่ทำไปก็ขาดทุนอยู่แล้วยังมาโดนโกงอีกทุกวันนี้ลำบากมากจะหาค่ารถเดินทางมาร้องที่จังหวัดอะไรก็ยังจะลำบากนะครับเยอะไหมครับชาวบ้านที่ขายข้าวแล้วไม่ได้เงินแล้วจำนวนเงินด้วยครับชาวบ้านที่ขายข้าวแล้วก็ที่มาร้องนี่ก็ 7-8 คนครับแล้วก็ที่ยังไม่ได้มาร้องอีกก็เยอะอยู่เหมือนกันครับจำนวนเงินเยอะไหมครับจำนวนเงินก็เกือบล้านครับถ้ารวมคนที่ไม่ได้มาร้องก็น่าจะล้านกว่าแล้วทางพ่อค้าเขาว่าไงครับที่เราไปเจรจาหรือไปคุยกับเขาครับพ่อค้าทีแรกเขาก็มาทำเรื่องประนีประนอมที่ศูนย์ดำรงธรรมที่อำเภอครับแล้วก็ไม่ได้มาจ่ายตามที่กำหนดที่ตกลงไว้ที่ทำสัญญากันไว้เขาบอกว่าจะแบ่งจ่าย2งวดแต่ก็ไม่ได้ทั้งงวดเลยเขาให้เหตุผลว่าไงครับเขาหาเงินไม่ทันครับหาเงินไม่ทันแบบเดือดร้อนมากมีอีกคนหนึ่งมีคนแก่ซึ่งไม่ได้มาวันนี้นะครับเพราะว่าแกเครียดมากเพราะว่าลูกหนี้เขาเจ้าหนี้เขามาทวงอยู่ทุกวันแกป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากครับแกมาไม่ไหวแล้วน่าสงสารแกมากครับเงินลงทุนจริงต่อไปก็ไม่มีละไม่มีแล้วครับเพราะว่านายทุนเขาก็ไม่ให้แล้วครับเพราะว่าไม่ได้ใช้หนี้ของเก่าเขาย21 นาฬิกาวันที่23พฤษภาคม2560กู้ภัยวังโป่งรวมใจได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีงูเห่าตัวเคืองแอบหลบอยู่ในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยอุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลานที่บ้าน2ชั้นเลขที่121หมู่2ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งพบนางสาวกัญญาพรขาวปลอดอายุ48ปีเจ้าของบ้านยืนรอเจ้าที่ด้วยอาการตื่นตระหนกตกใจพร้อมกับแจ้งว่าที่บริเวณชั้นล่างตรงโซฟาไม้หน้าทีวีมีงูหลบซ่อนตัวอยู่ใต้ผ้าห่มซึ่งปูซ้อนกันไว้2ผืนสำหรับนอนเล่นพักผ่อนโดยฐานเจ้าที่กู้ภัยวังโป่งรวมใจต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางคืนก่อนช่วยกันค่อยๆเปิดผ้าห่มออกจนมองเห็นตัวงูนอนคดอยู่จากนั้นใช้อุปกรณ์ทำเป็นบ่วงสำหรับคล้องคองูใช้เวลากว่า20นาทีสามารถจับตัวได้สำเร็จท่ามกลางเสียงของเจ้าของบ้านที่อุทานออกมาว่าทำไมไม่ตายเนี่ยตลอดเวลาด้วยความกลัวจะถูกงูฉกเบื้องต้นกู้ภัยวังโป่งรวมใจตรวจสอบงูตัวดังกล่าวพบเป็นงูเห่าปลวกขนาดความยาวกว่าเมตร20เซนคาดว่างูเห่าตัวนี้แอบเข้ามาหาอาหารและหาแหล่งอาศัยในบ้านเรือนเนื่องจากช่วงนี้ในพื้นที่อำเภอวังโป่งมีฝนตกชุกประกอบกับตัวบ้านอยู่ติดกับท้องนาอาจจะมีสัตว์เลื้อยคลานหนีน้ำเข้ามาหลบอาศัยได้ง่ายเคราะห์ดีที่ไม่ได้รับอันตรายถูกงูฉกผู้สื่อข่าวสอบถามนางสาวกัญญาพรขาวปลอดอายุ48ปีเล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาดังกล่าวกำลังนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวหลายคนโดยตนนั้นได้เลือกนั่งอยู่บนโซฟาไม้ซึ่งมีผ้าห่มปูไว้สำหรับพักผ่อนและใช้รับแขกเพียงลำพังขณะที่กำลังดูทีวีเพลินๆอยู่นั้นได้ล้มตัวลงนอนพร้อมกับเอาหัวไปพาดบริเวณที่วางแขนก็ต้องรู้สึกเอะใจเมื่อมีวัตถุนิ่มๆดิ้นอยู่บริเวณลำคอใกล้ศีรษะจึงรีบลุกขึ้นพร้อมเปิดผ้าห่มดูก็ต้องตกใจสุดขีดแทบช็อกรีบกระโดดออกจากโซฟาไม้อย่างรวดเร็วเมื่อพบว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคืองูเห่าตัวเคืองจึงรีบแจ้งเจ้าที่กู้ภัยวังโป่งรวมใจมาดำเนินการจับตัวได้สำเร็จก่อนนำไปปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติต่อไปหนึ่งสามสามศูนย์ควิสออนไลน์สวัสดีค่ะคุณอยากรู้เราตอบกับคำถามสุดฮิตเรื่องสิทธิ์หลักประกันสุขภาพค่ะวันนี้เรามีคำถามส่งตรงมาจากคุณชาญวิทย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะสวัสดีค่ะคุณชาญวิทย์คำถามผมคือเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะครับ
ผมอยากรู้กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดจากการรักษาจนเกิดความเสียหายขึ้นกับผู้ใช้สิทธิ์นะครับว่าถ้าบังเอิญเกิดขึ้นแล้วประชาชนเขาจะสามารถแจ้งสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือจากทางสำนักงานได้ใช่ไหมครับค่ะเรามีมาตรา41ตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งคุ้มครองผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพค่ะขอยกตัวอย่างคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะไปใช้สิทธิ์ในการทำหมันระยะเวลาต่อมาหมันหลุดค่ะทำให้มีภาระในการเลี้ยงดูบุตรกรณีแบบนี้ผู้ป่วยสามารถยื่นคำร้องมาตรา41เข้ามาได้นะคะอ๋อครับครับแล้วเขาต้องดำเนินการยังไงครับผู้ใช้สิทธิ์ต้องเขียนคำร้องค่ะโดยยื่นคำร้องภายใน1ปีนับจากทราบความเสียหายค่ะโดยนำคำร้องและประวัติการรักษาพยาบาลหรือเอกสารที่มีประโยชน์ต่อการพิจารณาไปยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขในจังหวัดที่เกิดเหตุตัวอย่างนะคะคุณชันวิทย์อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่ตอนเกิดเหตุใช้สิทธิ์หลักประกันที่โรงพยาบาลสงขลาคุณชันวิทย์ต้องนำหลักฐานไปยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลานะคะหรือจะส่งเอกสารเข้ามาทางไปรษณีย์ได้นะคะเออแล้วถ้าผมมาใช้บริการในกรุงเทพล่ะครับถ้าเหตุเกิดที่กรุงเทพสามารถนำเอกสารไปยื่นที่สปสช.เขต13กรุงเทพมหานครได้เลยค่ะหลังจากนั้นทางคณะกรรมการก็จะมีการพิจารณาให้ตามรูปแบบความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะและจะมีการดำเนินการจ่ายค่าชดเชยให้ผู้ใช้สิทธิ์ต่อไปค่ะอ๋อขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากนะครับตอนนี้ผมถามเผื่อๆไว้ครับเพราะคงไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับผมค่ะเพราะทุกอย่างเป็นเรื่องทางกฎหมายที่ประชาชนทุกคนควรรู้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิ์หลักประกันสุขภาพโทรสายด่วนสปสช.1330ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพราะการรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายที่คนไทยทุกคนต้องได้รับการบริการสวัสดีค่ะเปลี่ยนกลับให้นิ้วก่อนเลยพี่อ้นเป็นไรพี่อ้นคะพี่อ้นพี่อ้นเป็นไรพี่อ้นฮัลโหลค่ะค่ะตอนนี้ที่บ้านมีพี่ชายอยู่ดีแขนขาอ่อนแรงไปข้างนึงอะค่ะแล้วก็พูดไม่ได้ส่งเสียงคืออึอาค่ะค่ะอยู่แถวจรัญสนิทวงค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อ้นคนไข้มีแขนขาซ้ายอ่อนแรงนะคะไม่พูดแล้วก็มีน้ำลายไหลมุมปากสงสัยสโตรกอะค่ะ7โมงแน่ๆเนาะที่มีอาการ7โมงค่ะยังคุยกันปกติตอน7โมงค่ะได้ค่ะโอเค Activate Stop Fast Tag ค่ะตามทีม Stop Fast Tag ค่ะที่ห้องฉุกเฉินค่ะเบอร์โทรกลับ97499ค่ะก็เบื้องต้นคร่าวๆเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความผิดปกติในสมองนะครับก็อาจจะเป็นทั้งหลอดเลือดสมองอุดตันหรือว่ามีเส้นเลือดสมองแตกอันนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องตรวจเพิ่มเติมต่อไปจากที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่ามีไฮเปอร์เดนส์คอสไซน์ลองไปตามไลท์เอ็มซีอะคิวออนเซ็ตของเล็บเฮมิพาเรซิสนะครับเป็นออนเซ็ตเป็นตอนประมาณ7โมงครับแล้วก็สปาร์กเกนอันนี้เราตัดที่ M4 แล้วก็ M5 เป็นวิสโตเอซีเอลฟูชั่นด้านขวาที่เราด้วยเรื่องของขาซีกซ้ายค่ะขอนแรงก็ห้องดีนะไม่ค่อยมีโอชั่นมีดำนิดหน่อยครับนายยกมือดิ้นครับ
ขาก็มาเร็วทันเวลาพอดีเลยพอกับว่าเราได้ดึงริมเลือดออกมาด้วยนะครับซึ่งอันนี้จะทำให้หายเป็นปกติได้เยอะฉะนั้นณตอนนี้ผมว่าดีขึ้นเยอะแล้วถ้าเกิดว่าขยันทำกายภาพเยอะๆอย่างต่อเนื่องนะครับ